So, guten Tag. กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Deutsch Lernen mit อาจารย์กำธร TDKS วันนี้เป็นใบงานที่7แล้วนะครับ Blatt 007 Wir haben 30 Aufgaben เป็นชุดที่3นะครับชุดสุดท้ายแล้วสำหรับหัวข้อ Zahlen ตัวเลขแล้วก็ Nomen นะครับไปกันเลย Aufgabe Nummer 1 อันนี้ครูจะอ่านแค่โจทย์นะครับแล้วก็แปลให้ฟังWie viele Kühe sind auf dem Feld? มีจำนวนวัวกี่ตัวบนสนามหญ้านะครับคำศัพท์คือ Die Kuh, Paupot, die Kühe. Aufgabe 2. Wie viele Fenster hat das Fachwerkhaus? บ้านหลังนี้นะครับเรียกว่า Fachwerkhaus มีหน้าต่างกี่บานนะครับคำศัพท์ Das Fensterพหูพจน์ไม่ต้องเติมอะไรเลยก็กลายเป็น die Fenster Nächste Aufgabe 3 Wie viele Kinderwagen gibt es da? มีรถเข็นเด็กทั้งหมดกี่คันครับคำศัพท์ der Kinderwagen พหูพจน์ก็ไม่เติมอะไรเช่นเดียวกันนะครับเปลี่ยน der มาเป็น die กลายเป็น die KinderwagenAufgabe Nummer 4 Wie viele Arme zeigen die Kinder? เด็กๆนะครับโชว์ให้เห็นในภาพว่าตัวเองเนี่ยมีแขนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับคำศัพท์ der Arm die Arme เติม A เข้ามานะครับ Aufgabe 5 Wie viele Kinderbeine sehen Sie? คุณมองเห็นขาของเด็กกี่ข้างนะครับก็ลองนับดูคำศัพท์ das Bein แปลว่าขาพหูพจน์เติม A กลายเป็น die Beine Aufgabe Nummer 6 Wann kommt die nächste U-Bahn nach Ruhleben แล้วก็มาดูตารางนี้นะครับที่ Tabelle แล้วก็ตอบมาว่าผู้ชายคนนี้ dieser Mann เขาจะไปรูเลเบนใช้เวลาอีกกี่นาทีกว่ารถอูบานรถไฟใต้ดินนะครับในเบอร์ลินนะครับภาพนี้จะมาถึง Weiter Aufgabe 7 Wie viele Schilder gibt es hier? Gibt es แปลว่ามีอีกแล้วนะครับในภาพนี้มีป้ายอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับคำศัพท์ Das Schild พหูพจน์เติม AR กลายเป็น Die SchilderAufgabe Nummer 8 คำศัพท์ der Koffer กระเป๋าเดินทางหลายๆใบ die Koffer Wie viele Koffer sind denn hier นะครับในภาพเนี่ยมีกระเป๋าเดินทางอยู่กี่ใบ Aufgabe Nummer 9 คำศัพท์ der Junge แปลว่าเด็กผู้ชาย the boy นั่นเองพหูพจน์เติม n กลายเป็น die Jungen คำถามเลยถามว่า Wie viele Jungensind in der Reisegruppe ในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เขาจะไปเที่ยวกันเนี่ยนะครับมีเด็กผู้ชายอยู่ทั้งหมดกี่คน Aufgabe 10มาเรื่องของกินกันบ้างนะครับ Wie viele Brezel sind noch übrig คำศัพท์ die Brezel หลายๆชิ้นนะครับหลายๆอันเติม n กลายเป็น die Brezel ความหมายของคำถามก็คือว่าในภาพมีขนมปังที่ชื่อว่าเพรทเซลเหลืออยู่นกอีพริกกี่ชิ้น Aufgabe Nummer 11 Wie viele Postkarten schreibt der Junge? Der Junge คนนี้นะครับนาทอนนะครับลูกชายกูเอง คำศัพท์ Die Postkarte ไปรษณียบัตรหลายๆใบเรียกว่า Die Postkarten ถามว่านาทอนเขียนไปรษณียบัตรทั้งหมดกี่ใบAufgabe Nummer 12 Wie viele Kunden sind am Schalter gerade? นะครับณตอนนี้เนี่ยเห็นในภาพนะครับ gerade มีลูกค้าอยู่ตรงเคาน์เตอร์กี่คนคำศัพท์ der Kunde พหูพจน์เติม n กลายเป็น die Kunden Weiter Aufgabe 13 Wie viele AutosSind auf der Straße? บนถนนมีรถอยู่กี่คันคำศัพท์ das Auto หลายๆคัน die Autos Aufgabe 14
Wie viel kostet eine Tageskarte für eine Schülerin? นักเรียนผู้หญิงนะครับอยากจะมาสวนสัตว์เขาจะต้องซื้อตั๋ววัน Eine Tageskarte คำถามเลยถามว่า Wie viel kostet มีราคาเท่าไหร่ตั๋ววันมีราคาเท่าไหร่สำหรับนักเรียน1คนที่เป็นผู้หญิงคำศัพท์คือ Der Preis ราคาพหูพจน์ Die PreiseAufgabe 15คำศัพท์คือคำว่า das Geschoss ที่แปลว่าชั้นนะครับพหูพจน์ die Geschosse เติม a อย่างเดียวคำถาม wie viele Türfenster hat das Dachgeschoss Dachgeschoss ชั้นใต้หลังคามีหน้าต่างที่สามารถเปิดเป็น Tür หรือประตูได้ด้วยมีทั้งหมดกี่บาน Nächste Aufgabe 16Wie viele Flaggen hat die Brücke? สะพานนะครับ die Brücke คือสะพานมีธงอยู่ทั้งหมดกี่อันนะครับลองนับดูคำศัพท์ die Flagge พหูพจน์เติม n กลายเป็น die Flaggen Aufgabe 17 Wie viele Fahrräder sind auf der Straße? อีกแล้วนะครับอันนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว auf der Straße บนถนนมีจักรยานฟาเรเดอร์กี่คันคำศัพท์คันเดียวเรียกว่า das Fahrrad พหูพจน์เติมlaut แล้วก็เติม er กลายเป็น die Fahrräder Aufgabe 18 Wie viele Turmuhren kann man hier finden kann man แปลว่าพวกเราสามารถที่จะเจอหรือพบนาฬิกาของหอคอยในภาพนี้ได้กี่เรือนนะครับคำศัพท์ die Uhr นาฬิกาพหูพจน์เติม an นะครับคราวนี้กลายเป็น die Uhren Aufgabe 19 เป็นภาพในสวนสัตว์วิลเฮมาที่สตุตการ์ดอีกแล้วนะครับที่กูถ่ายมาคำศัพท์ der Penguin พหูพจน์เติม a กลายเป็น die Penguine คำถาม wie viele Penguine sind im Photoก็ตรงตัวเลยอินโฟโต้ในภาพนี้นะครับมีนกเพนกวินอยู่ทั้งหมดกี่ตัวก็ลองนับดู Next Aufgabe 20มาเป็นหมวด Das Essen ของกินบ้างนะครับคำศัพท์ก็คือคำว่า Die Beere พหูพจน์เติม n ส่วนใหญ่เราจะพูดพหูพจน์อยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราซื้อมันต้องมีหลายรูปนะพหูพจน์ก็เลยเรียกว่า Die Beeren ก็มีทั้งหมด Johannes Beeren มี Blaubeeren แล้วก็มี Erdbeeren3ชนิดคำถาม Wie viele Packungen von drei Beeren sind noch übrig คำถามก็ถามว่าที่ตลาดเนี่ยอันนี้น่าจะมาจากเมืองเกิร์ปิงเกนนะครับเหลือเบอร์รี่อยู่ทั้งหมดกี่แพ็คนะพักคุงเงินคือกี่แพ็คนะครับ von drei Beeren นะ von drei Sorten ก็3ชนิดนี้ถามรวมเลยนะก็ต้องนับรวมกันนะครับสำหรับ Aufgabe 20So, die nächsten 10 Aufgaben เริ่มตั้งแต่ Aufgabe 21ไปจนถึง30นะครับเราก็จะมีทั้งหมด10 Aufgaben Aufgabe 21คำศัพท์ die Lampen นะครับ eine Lampe โคมไฟอันเดียวนะครับ ไลท์อัน die Lampen คำถาม wie viele Lampen leuchten gerade ถามว่าโคมไฟเนี่ย leuchten ว่าส่องแสงส่องสว่างหรือแปลว่าเปิดอยู่นั่นเองมีทั้งหมดกี่อันนะครับกี่โคมไฟ1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นได้คำตอบแล้ว5 Lampen นะครับที่มันกำลัง leuchten gerade Nächste Aufgabe 22คำศัพท์ das Gleis แปลว่าชานชาลานะครับหรือบางทีแปลว่ารางรถไฟก็ได้พหูพจน์เรียกว่า die GleiseVon dieser Tabelle, es geht die Züge, เกี่ยวกับขบวนรถไฟแล้วก็เวลาตรงนี้นะครับว่าจะไปไหนคำถาม Auf welchem Gleis, บนรางที่เท่าไหร่ fährt der interregionale Zug nach Basel เราก็มาไล่ดูนะครับ nach Basel แปลว่าไปเมืองบาเซลเท่านั้นเราก็มาดูว่าอันไหนไปเมืองบาเซลบ้างก็จะเจอ einmal hierUnd einmal hier. Mm-hmm. แต่คราวนี้มันตรงนี้เป็น er 27อันนี้เป็น ic 21
นะครับเป็นตัวย่อของประเภทรถไฟคราวนี้ in dieser Frage ในคำถามนี้เขาถามว่า der Interregionalzug นะครับเป็นรถที่วิ่งระหว่างเมืองก็ถือว่าวิ่งเร็วเช่นเดียวกันนะครับตัวย่อก็เป็น E กับ R เพราะฉะนั้นคำตอบต้องอยู่ตรงนี้เราก็เอาคำถามก็ถาม Gleis อะไรนะครับเราก็ตอบ Nummer 3 The answer is auf Gleis 3 yeah soAufgabe 23. Wie viele Hände zeigen die Kinder? Kinder mal ich glaube, ne? Die Hand, คือมือข้างเดียว. Pauvrot เป็น die Hände. เพราะฉะนั้น เรามานับกัน. เราเห็นกี่มือ? Einmal, zweimal, dreimal. นะครับ. คำตอบก็เป็น drei Hände. Nächste Aufgabe 24. คำศัพท์vocal แปลว่าสระหรือแปลว่าเสียงก็ได้นะครับพหูพจน์เป็น d vocal เลยคำถาม wie oft kommt der vocal i for อันนี้มาจากแว็บคำว่า for common แปลว่า exist หรือว่าแปลว่ามีอยู่หรือว่าโผล่ออกมาให้เห็นนะครับเขาถาม der vocal หรือเสียง i สระผสม a e นะครับคือ iนะครับที่เราจะสามารถมองเห็นตรงนี้นะครับเราจะโฟกัสตรงนี้ Das Foto รูปนี้เป็นรูปของกำแพงเบอร์ลินครูถ่ายเองนะครับที่เบอร์ลินเป็นกำแพงของจริงถ้าใครไปก็จะเจอแบบนี้นะครับก็จะมีภาพวาดเต็มไปหมดเลยเราก็มาลองอ่านตรงนี้เดี๋ยวกูอ่านให้ฟังหนึ่งครั้งแล้วเราสายตาคอยดูว่ามีสระไอทั้งหมดเท่าไหร่นับเองนะครับเริ่มจากบรรทัดแรกก่อน Diese Flagge basiert aufDem Grundgedanken von Frieden und Einheit aller Völker. Sie ist eine Auseinandersetzung mit dem Erbe aller deutschen Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg. Weltkrieg ist Songkram Lok Kang Dissau. Okay? Noch einmal. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie ist ein Symbol desvereinenden und aufeinander zugehens. Einmal gegen jede faschistische Tendenz. Reichskristallnacht. Am 9. November 1938 Mauerfall. Mauerfall war Lomsalai, การล่มสลายของกำแพง. กำแพงคือ die Mauer.Am 9. November 1989 ตรงนี้ก็จะได้ความรู้ว่ากำแพงเบอร์ลินเนี่ยสร้างเมื่อไหร่แล้วก็ล่มสลายเมื่อไหร่นะครับก็คำนวณดูว่ากี่ปีแต่อย่าลืมคำถามถามสระไอนะครับไปนับกันเอาเองว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าได้10ก็ตอบเซนมาลถ้าได้9ครั้งก็เป็นน้อยมาลนะครับเอาเฉพาะเสียงไอนะครับไปต่อแล้วNächste Aufgabe 25. Wie viele Seelöwen sind auf den Felsen? Felsen, พวกหินพวกนี้ครับเรียก Felsen นะครับเป็นรูปพหูพจน์อยู่บนก้อนหินเหล่านี้นะครับเขาถามว่า Wie viele Seelöwen? แมวน้ำนั่นเองมีทั้งหมดกี่ตัวคำศัพท์ Der Seelöwe ตัวเดียวเป็นเพศชายพหูพจน์เป็น Die Seelöwen 123 4แล้วก็ตัวที่5กำลังดูดนมแม่อยู่5คำตอบ The answer is 5 Seelöwen Nächste Aufgabe 26 It geht um die Zebras นะครับ It geht um แปลว่า It is about นะเกี่ยวเป็นเรื่องเกี่ยวกับม้าลายตามภาพเลยคำศัพท์ Das Zebra พหูพจน์เติม S นะครับเป็น die Zebras Wie viele Zebras sind im Zoo? Im Zoo ก็คือในสวนสัตว์นะครับ1 2 3 4 5 6 6 Zebras ganz einfach very easy นะ Und nächste Aufgabe 27 Es geht um die Busse Der Bus รถบัสคันเดียวเป็นเพศชายพหูพจน์เติม S แล้วก็ A เบิ้ลเข้าไปนะครับกลายเป็น BUSSE Die Busse Die Frage ist Wie viele Busse sind auf dem Parkplatz?
auf dem Parkplatz นะครับแปลว่าบนลานจอดรถ Parkplatz สามารถที่จะนับรถบัสนะครับได้ทั้งหมดกี่คันมาครูช่วยนับนับยังไงดี1 2 3 4 5 6 7ตรงนี้7 1 2 3 4 5ตรงนี้5อ่ะ7 plus 5 ergibt sich 12เพราะฉะนั้นคำตอบเป็น12 Busse Weiter Aufgabe 28 Es geht jetzt die Enten Die Enten นะครับเกี่ยวกับเป็ดหลายตัวเป็ดตัวเดียวก็เป็นเพศหญิงก็คือ Die Ente อย่างตัวเนี้ย Die Ente Eine Ente Noch eine Ente เป็ดเหล่านี้นะครับ Wie viele Enten sind im Wasser อยู่ในน้ำนะครับกี่ตัว1 2 3 4คำตอบก็เป็น4 Enten Nächste Aufgabe 29 Es geht jetzt die Giraffen Giraffen มี N นะครับตัวเดียวตัวเดียวอย่างแบบนี้นะครับเกิดมาตัวเดียวเป็นเพศหญิงเรียกว่า die Giraffe die Giraffeตรงนี้ไม่อ่านราฟเสียงยาวแต่ออกเสียงครับเสียงสั้นพอดบเพลเอฟนะครับทำให้สระอาออกเสียงสั้นต้องกันมาดีกีราฟเฟอร์พูดดีกีราฟเฟนดีฟราเกอร์อิสต์วีฟิลกีราฟเฟนกิฟต์เอสอิมโซกิฟต์เอสแปลว่ามีอีกแล้วในสวนสัตว์วิลเฮม่าถ้าไปเที่ยวนะครับที่สตุตการ์ดเป็นสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในออโยโคปาในยุโรปเลยมีกีราฟเฟนทั้งหมดกี่ตัวตามภาพแล้วกันนะครับที่ถ่ายมา1 2 3คำตอบ3 Giraffen นะครับ so die letzte Aufgabe ข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่30ภาพนี้นะครับพอดีเห็นเด็กเล่นกันนะครับพาลูกไปเที่ยวแล้วก็หลานไปเที่ยวนะครับอันนี้ลูกกูอันนี้หลานกูนะครับ soอันนี้ก็ลูกคุยคนหนึ่งไม่โผล่นะก็เลยตลกดีภาพนี้นะครับเลยเอามาตั้งคำถามว่า Wie viele Kinder sind zusammen zusammen โอเค zusammen เป็นคำที่คนมันพูดบ่อยมากนะครับภาษาอังกฤษคือ together ฝรั่งเศสก็เรียกว่า ensemble เพราะฉะนั้น zusammen ensemble together แปลว่าอยู่รวมกันทั้งหมดอยู่ด้วยกันเนี่ยทั้งหมดกี่คนนะครับมีเด็กทั้งหมด Die Kinder มีเท่าไหร่เรามานับกันตาดีๆนะคนนี้แน่นอนชัดมาก1 2 3แล้วก็4 5ตรงนี้5นะครับเอาบันนี้ไปแก้เซนอย่าลืมนะครับว่าตรงนี้มีอีก1คนนี่ปุ๊บๆๆเห็นนะเพราะฉะนั้นนับใหม่1 2 3 4 5 6คำตอบคือ6 Kinder ก็ครบทั้งหมด30ข้อนะครับหวังว่าพวกเราคงจะสนุกกับการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆอย่างข้อ30นี่ลืมไป Daskin นะครับเด็กเกิดมาแบบ Das ก็เพิ่มเติม AR เป็น Die Kinder นะครับ So ครบแล้วทั้งหมด30ข้อก็อย่าลืมฝึกนับนะครับแล้วก็ฝึกท่องคำศัพท์เราก็จะเก่งเองนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงของ Die Ausbreitung การแพร่ระบาด von dem Virusโคโรนาวีรัส19นะครับเป็นช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานะครับ Wir sind zu Hause เราอยู่บ้าน Wir können dann Deutsch zu Hause lernen ganz einfach เราสามารถที่จะเรียนภาษาเยอรมันอยู่ที่บ้านได้นะครับก็ขอให้เราตั้งใจนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ต่อไปสามารถไปเที่ยวได้เลยนะครับไปเรียนต่อก็ได้นะครับสำหรับวันนี้คุณครูต้องกล่าวคำว่าลาก่อน Auf Wiedersehen